โรงเรียนขุขันคว้าแชมป์ประกวดคีตสิงห์มวยไทยกีฬาวันที่17กรกฎาคม2567 14:57 น.การประกวดโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์พลังแห่งการขับเคลื่อนสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี2567ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพลศึกษากับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ชั้น2เดอะฮอลล์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คประจำวันที่17กรกฎาคม2567มีผลการประกวดดังนี้ประเภทคีตสิงห์มวยไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะเลิศโรงเรียนวัดเขาวังแสงช่วงสุวานิชรองชนะเลิศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมรองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนวัดนางพิมพ์รุ่นอายุไม่เกิน18ปีชนะเลิศโรงเรียนขุขันรองชนะเลิศโรงเรียนวัดน้ำพุสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54รองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมประเภทคีตะมวยไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะเลิศโรงเรียนบ้านวังโพรงรองชนะเลิศโรงเรียนวัดกองแก้วหาดกาบแก้วรองชนะเลิศอันดับที่2ปูล่าบอตสวานารุ่นอายุไม่เกิน18ปีชนะเลิศชมรมคีตะมวยไทยบ้านวังโพรงรองชนะเลิศโรงเรียนบ้านสีมุมทวัชชัยราชอนุสรรองชนะเลิศอันดับที่2ทักษิณาศรีวิไลโรงแรมไม้แก่นประชาอุทิศรุ่นไม่จำกัดอายุชนะเลิศแก่นสิทธิ์มีครูรองชนะเลิศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา2รองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์หมอเกตระทึกกกต.เร่งสอบปมใช้วุฒิการศึกษาหลอกลวงให้ลงคะแนนเป็นสว.การเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 10:35 น.นกกต.เร่งสอบหมอเกตปมใช้วุฒิการศึกษาหลอกลวงให้ลงคะแนนเลือกเป็นสว.หลังสั่งรับ2คำร้องเป็นสำนวนตั้งแต่ก่อนประกาศรับรองเผยโทษหนักทั้งจำทั้งปรับเมื่อวันที่17กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีปัญหาวุฒิการศึกษาของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสมาชิกวุฒิสภาสว.กลุ่ม19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระนั้นล่าสุดมีรายงานข่าวจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เผยว่าขณะนี้กกต.ได้รับ2คำร้องที่ขอให้กกต.ตรวจสอบว่าการที่แพทย์หญิงเกตกมลระบุประวัติการศึกษาว่าเป็นศาสตราจารย์จบปริญญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ในใบเอกสารแนะนำตัวสมาชิกวุฒิสภาสว.3เข้าข่ายเป็นการกระทำหลอกลวงจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณเพื่อให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนให้แก่ตนตามมาตรา77 4 พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 หรือไม่เป็นสำนวนเพื่อดำเนินการตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด 2566 โดยเลขาธิการกกต.มีคำสั่งรับเป็นสำนวนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาและอีกคำร้องกกต.มีมติสั่งรับเป็นสำนวนเมื่อวันที่5กรกฎาคมส่วนที่กกต.ประกาศรับรองแพทย์หญิงเกตกมลให้เป็นสว.เมื่อวันที่10กรกฎาคมทั้งที่รับ2คำร้องดังกล่าวเป็นสำนวนแล้วเนื่องจากตามกฎหมายไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสว.ว่าต้องมีวุฒิการศึกษาระดับใดแพทย์หญิงเกตกมลจึงไม่มีประเด็นถูกร้องเรื่องขาดคุณสมบัติแต่เป็นการกล่าวหาว่าข้อมูลประวัติการศึกษาในใบสว. 0.3 เป็นการหลอกลวงให้ลงคะแนนเลือกซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องให้ความธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาตามที่ระเบียบกกต.กำหนด
กกต.จึงประกาศรับรองแพทย์หญิงเกตกมลเป็นสว.ไปก่อนและขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนไต่สวนตามคำร้องอย่างไรตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา77กำหนดว่าผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 4. หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใดเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็นสว.หรือถอนการสมัครหรือกระทำการใดๆอันไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือกหรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีสำนึกผิดยุไวเฟิร์นขอโทษณวัฒน์น้อมรับบทลงโทษปลดจากซีรีส์หลุดตำแหน่งบันเทิงวันที่17กรกฎาคม2567 14:59 น.อยากขอโทษอีกครั้งเมื่อบอสอนุญาตให้เข้าไปด้วยความสำนึกผิดยุไวเฟิร์นขอโทษณวัฒน์น้อมรับบทลงโทษปลดฟ้าผ่าจากซีรีส์หลุดตำแหน่งจากกรณีช็อกณวัฒน์อิสระไกรศีลประกาศปลดฟ้าผ่ายุไวเฟิร์นยุวพรทรงงามมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2024และรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024หลังจากยุไวเฟิร์นไลฟ์สดและเอ่ยถึงเวทีนางงามคู่แข่งอย่างมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ลักษณะชื่นชมเคยคิดอยากสมัครเวที MUT เพราะเป็นเวทีที่มีแพชชั่นมีเอนเนอร์จี้ที่แรงมากเป็นสายสะพายไทยแลนด์ที่เป็นความหวังของคนทั้งประเทศเหมือนมิสแกรนด์แต่มีความแตกต่างคือมิสแกรนด์มีความสนุกสนานส่วน MUT Mindset Attitude เดินออกมาแล้วรู้เลยว่า Attitude มันได้พร้อมชื่นชมฟ้าใสปวีณณสุดาบรูอินเพราะเป็นนางงามที่ปลับปลื้มและเคาะคนมองว่าเป็นโอปอลกับนาทาเลียเมื่อคนกลัวดราม่าไหมเป็น MGT แต่เคาะ MUT เจ้าตัวก็บอกว่ามีสิทธิ์พูดไม่ได้ไปทำร้ายใครชอบก็ดูนั้นสุดท้ายณวัฒน์ได้แจ้งว่าทาง MGI ขออนุญาตถอนตัวน้องยูไวเฟิร์นออกจากบทเบลในซีรีส์เรื่องหยดฝนกลิ่นสนิมและจะแคสใหม่รวมทั้งตำแหน่งเฟสOf Beauty Thailand 2024ด้วยที่น้องก็จะไม่ได้ไปออกงานอีกต่อไปเพราะทางบริษัทไม่อยากส่งตัวน้องที่ไม่ได้รู้สึกภูมิใจอะไรกับมิสแกรนด์มากมายก็แค่จอยๆขำๆบันเทิงสนุกสนานล่าสุดวันนี้วันที่17กรกฎาคม67ยูไวเฟิร์นออกมาขอโทษบอสณวัฒน์อีกครั้งโดยโพสต์ข้อความว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูได้ขอโทษบอสและองค์กรมิสแกรนด์ทางช่องทาง TikTok ของหนูภายในวันนั้นและทักขอโทษบอสเป็นการส่วนตัวในภายหลังวันนี้หนูขออนุญาตขอโทษอีกครั้งเป็นลายลักษณ์อักษรในที่สาธารณะเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความผิดของหนูเองที่ได้กล่าวคำพูดออกไปโดยไม่ได้คิดไตร่ตรองให้เหมาะสมก่อนไม่ถูกกาลเทศะจึงส่งผลกระทบต่อองค์กรในทางลบทั้งนี้หนูขอยอมรับบทลงโทษปลดออกจากซีรีส์และ Face of Beauty และจะนำคำตักเตือนของบอสเป็นบทเรียนในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในองค์กรให้เหมาะสมและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในภายหน้าด้วยความสำนึกผิดค่ะหนูอยากขอโทษกับบอสอีกครั้งเมื่อบอสอนุญาตให้เข้าไปค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ณวัฒน์อิสระไกรศีลเมอร์ณวัฒน์อิสระกริซิล